ตอนนี้อยู่ที่ฮอยอันนะครับนี่มาดูเดินดูถนนกันโอ้มีว่าวด้วยนี่เป็นถนนคนเดินนะครับมีหลายซอยมากแล้วก็ของแต่ละร้านนี่ก็จะมีหลากหลายมีของที่น่าสนใจที่ประเทศเราไม่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้เขาก็ให้เฉพาะจักรยานนะครับเข้ามอไซค์ไม่ให้เข้าพร้อมยังอันนี้ก็จะมีรถให้นั่งนะครับแล้วก็ถีบรอบเมืองร้านอาหารมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนเรียบทะเลสาบที่อย่างตัวเป็นคนพื้นเมืองน่ารักคนประเทศนี้นั่งชอบนั่งไขว่ห้างไอ้ตัวนี้มันรอดไปได้ไงเขาบอกหมาเลยปกติเขากินกันไงจุ๊บจุ๊บมันกลัวสิเพื่อนมันโดนกินไปหมดแล้วติดเลยรับกินมันมองแล้วมันมองคนใส่เสื้อสีประหลาดแดงไปแล้วไปดีกว่านี่เป็นงานอาร์ตตึกส่วนใหญ่ก็เป็นสีเหลืองแล้วก็สไตล์ตึกก็เป็นจีนๆเนี่ย บาร์แฮปปี้ฮาวมาการิต้า 80,000 ซื้อกินเลยนะโอ้ยมีคุณลุงมานั่งตักรูปอะไรด้วยเอาใหญ่แต่ร้านตกแต่งที่มันใหญ่ใช้ไฟเหลืองนะครับเนี่ยตึกนี้สวยตึกใหญ่เน้นใช้โคมไฟตกแต่งนี่นี่คนยุคก่อนเลยครับน่าจะเป็นพวกพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยต้องจ่ายตังค์ก่อนถึงจะเข้าได้เขาได้ห้าแห่งบาร์เรสลองมีโคมไฟเดี๋ยวพอดึกๆต้องเปิดแน่นอนเลยสแตมป์ก็มีก็ยี่จะเตี้ยๆครับพี่นี่เป็นงานอาร์ตนี่เป็นบ้านเก่าๆบิงบองบองไม่ยากที่ต้องเก่าเขาเป็นบองบิงบองไปทำงานเขาไม่อยู่